ชาวอินเดียผง,งาดขึ้นเป็นผู้นำชาติมหาอำนาจและผู้บริหารบริษัทระดับโลกเป็นที่รู้ผลไปแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เป็นคนเชื้อสายอินเดียที่ชื่อริชชี่สุนัตซึ่งได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่และในฐานะการเป็นพรรคการนารัฐบาลเนี่ยก็ทาให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในที่สุดภายหลังจากการลาออกของริสทัสนะครับที่ดารงตําแหน่งได้เพียง4ี่้าวัน หลังจากไม่รับความไว้วางใจจากสมาชิพกพรรคอนุรักษนิยมว่าจะสามารถพาอังกฤษเนี่ยผ่านพ้นปัญหาพลังงานค่าของชีพแล้วก็เงินเฟอ้อไปได้การขึ้นมาของคนเชื้อสายอินเดียที่เคยเป็นอดีตประเทศใต้อานิคมแล้วก็เป็นผู้รับใช้ของเจ้าอนิคมอังกฤษจนถึงวันนี้นะครับขึ้นมาถึงขั้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของอดีตประเทศเจ้าอนิคมได้ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่ริชชี่สุนัขเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ผู้ว่าการเมืองรอนดอนนะครับก็ชื่อซาดิกอามานคานครับซึ่งเป็นคนเชื้อสายอินเดียปากีสถานที่ต้องเรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าบิดาของเขาเนี่ยเคยเป็นคนอินเดียก่อนที่จะย้า,ายมาอยู่ปากีสถานตอนที่ปากีเนี่ยแยกตัวจากอินเดียในปี1947แล้วก็ค่อยอ,อพะยพมาอยู่ที่อังกฤษในภายหลังนะครับและหากว่าเรารส่งไปยังผู้บริหารบริษัทระดับโลกในเวลานี้นะครับก็จะพบว่าเป็นคนเชื้อสายอินเดียอีกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นสุทัน์ปิชัยนะครับเป็นซ e o ของบริษัท Google สตยานาเดล่านะครับเป็น CEO ของ Microsoft อาวินกิศนานะครับเป็น CEO ของ IBM อาเจพาวสิงบางการนะครับเป็น CEO ของ Mastercard หรือว่าชันธนูนาเรเยนนะครับ CEO ของ Adobe นะครับและสุดท้ายอย่างราจิปซูรินะครับเป็น CEO ของบริษัทโนเกียทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคนอินเดียที่เก่งๆแล้วก็เป็นผู้บริหารในบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้น ซึ่งหากมองไปยังบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์นะครับเราก็จะเจอทีมงานชาวอินเดียเนี่ยอีกจํานวนมากเลยหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทาไมมันเป็นเช่นนั้นบางคนก็ว่าเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมมี I q คสูงบางก็ว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นคนมีตากการรกะหรือว่าลอจิกที่ดีคิดเป็นระบบมีเหตุมีผลซึ่งเรานะครับก็คงยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงเหล่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะครับก็คือวันนี้ชาวอินเดียเนี่ยได้แสดงศักยภาพให้โลกเห็นแล้วว่า พวกเขาคือหนึ่งในชาติมหาอำนาจด้านภูมิปัญญาและอรารยธรรมของโลกเช่นเดียวกับจีนและมหาอำนาจตะวันตกท้ายนะครับก็ต้องมาดูกันว่าประเทศอินเดียเนี่ยจะสามารถดึงทรัพยากรบุคคลของเขาเนี่ยออกมาช่วยในการพัฒนาประเทศได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับเรื่องต่อไปนะครับหมดปอเมื่อไฟเซอร์เตรียมขึ้นราคาวัคซีน4เท่าหลังสหรัฐเตรียมประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในปีหน้า ล่าสุดน,นะครับบริษัทไฟเซอร์เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนะครับจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินจากโควิด -19 ในปีหน้าทางบริษัทนะครับจะกำหนดราคาขายวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาร่วมกับ b i o n t e c นในเชิงพาน,นิชย์ในช่วงไตามาสแรกของปีหน้าเนี่ยในราคา110-130ถึงหเหรียญต่อโดสนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 2 0 0ถึง4,965บาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าที่ขายให้รัฐบาลสหรัฐในเวลานี้ถึง4เท่าโดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้จัดซื้อวัคซีนโควิด -19 จากไฟเซอร์ในราคาแค่30.50ดอลลาร์ต่อโดสหรือว่าประมาณ1,16 5บาทเพื่อน,นํามาจัดสรรให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่หลังจากต้นปีหน้านะครับจะไม่มีราคานี้อีกแล้วเพราะว่าไฟเซอร์เนี่ยเตรียมจะคิดราคาในเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะที่มูลนิธิครอบครัวไกเซอร์ในสหรัฐนะครับได้ออกมาระบุว่าชาวบริการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าประกันสุขภาพส่วนตัวรวมถึงประกันสุขภาพของรัฐบาลอย่างเมดิ c a ร์และก็เมดิเคทนะครับครอบคลุมถึงวัคซีนโควิด -19 ด้วยทันทีที่ไฟเซอร์ประกาศข่าวนี้นะครับนักวิเคราะห์จากวอลตี้เนี่ยก็มองว่าเรื่องเนี่ยเป็นผลดีต่อหุ้นของบริษัทโมเดอร์นาซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญด้วยเช่นกัน ผมอยากจะทวนความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าวัคซีนที่ขายในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยเป็นวัคซีนที่อนุมัติในกรณีฉุกเฉินหรือที่เราเรียกว่า EUA หรือว่า Emergency Authorization Use นะครับซึ่งจะไม่รับรองผลข้างเคียงดังนั้นจึงไม่สามารถนํามาขายในเชิงพาณิชย์ได้ทำให้บริษัทวัคซีนทุกบริษัทเนี่ยต้องดิวตรงกับรัฐบาลแต่ละประเทศเท่านั้นไม่มีการขายระหว่างเอกชนต่อเอกชนเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่ทราบกันทั่วโลกนะครับ ดังนั้นในช่วงที่วัคซีนเริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีนักการเมืองหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเพจดังต่างๆเนี่ยเที่ยวออกมาบอกว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ที่นําเข้าวัคซีนได้แต่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมให้เขาเอาเข้าก็ขอให้รู้เลยนะครับว่าคนเหล่านี้โกหกประชาชนเพราะว่าความจริงคือตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีบริษ,ษัทวัคซีนไหนนะครับยอมดีลกับเอกชนรายใดเลย มีแต่ดิวตรงนะครับซื้อขายกับรัฐบาลเท่านั้นโดยผ่านตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศและว,วันนี้นะครับวัคซีนเหล่านั้นก็กําลังจะเลิกขายให้กับรัฐบาลเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วแต่จะเปลี่ยนมาขายในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะทําให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนสุดท้ายเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวัคซีนที่เรารับกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยในอนาคตจะมีราคาขายที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆน,นะครับในสหรัฐเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer, ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าวัคซีนของเขาเนี่ยจะแพงขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่าแนน่นอน สำหรับเรื่องต่อไปนะครับหุ้นทวิตเตอร์ร่วงหนักหลังรัฐบาลสหรัฐเตรียมตรวจสอบกิจการของอีลอนมัสและดีลซื้อทวิตเตอร์ว่าเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือไม่ล่าสุดน,นะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทีมบร,ริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็หน่วยข่าวกรองสหรัฐนะครับกำลังหาลรือกันว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยควรเข้าไปตรวจสอบธุรกิจบางอย่างของอีลอนมัส ซึ่งรวมถึงข้อตกลงในการซื้อทว i t เตอร์และก็เครือข่ายดาวเทียม St า r l ล n งของ SpaceX ด้วยว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ซึ่งส่งผลให้หุ้นของทว i t เตอร์นะครับดิ่งหนักถึง1 6ในการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กบูมเบิร์กยังได้รายงานต่อนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกับการที่อีลอนมัสนะครับได้ออกมาขู่ว่าจะยกเลิกการให้บริการเครือข่ายดาวเทียม Star l ล n งแก่ยูเคนแบบฟรีๆนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับอีลอนมัสเนี่ เขาต้องแบกรับภาระค่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Star l ลิงที่ใช้ในยูเครนนะครับกว่า80ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ3,000ล้านบาทนะครับซึ่งการพูดทางนี้นะครับเป็นการพูดหลังจากที่อังเดรเมลนิกนะครับทูดยูเครนเนี่ยออกมาด่าอีลอนมัสว่าให้ใส่หัวไปซะซึ่งเกิดจากท่าทีของอีลอนมัสนะครับที่ดูเป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่อีลอนมัสนะครับได้เขียนเสนอแผนสันติภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อประธาิบดีวลาดเมีร์ปูตินบนทวิตเตอร์โดยระบุว่า ควรแก้ปัญหายูเครนด้วยการเจรจาสนธิภาพพร้อมกันนั้นนะครับอีรอนเนี่ยยังได้ทวิตข้อความตั้งคําถามว่าคนไครเมียและก็คนในพื้นที่ดอนบาสทางตะวันออกของอยูเครนเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะอยู่กับรัสเซียหรือว่ายูเครนหรือไม่ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายยูเครนและก็ฝ่ายชาติตะวันตกเป็นอย่างมากนะครับนอกจากเรื่องสตาลินกับทัศนคติของอีลอนมสัสแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยก็ยังกังวลแผนของอีลอนมสัสนะครับที่จะเข้าซื้อทวิตเตอร์ ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติก็คือเจ้าชายอวาลิดบินทาราแห่งซาอุดีอาระเบียและก็ Binance Holding นะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก่อตั้งและก็ดำเนินการโดยชาวจีนและกองทุนความมั่นคงของกาตาเพราะ Twitter นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจมองได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ทว i t t e อร์เนี่ยตกไปอยู่ในอิทธิพลของเจ้าของที่พวกเขาเนี่ยไม่อาจจะควบคุมได้ สุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องมาดูกันว่าเจ้าพ่อ Twitter แล้วก็ Space X เนี่ยจะสามารถเข้าซื้อ Twitter รได้สำเร็จหรือไม่และเขาเนี่ยจะรอดพ้นเงื้อมือของทางการสหรัฐที่พยายามจะกดดันในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไป